นักบินร้อนรักตอนที่ยี่สิบเอดอิศรากึ่งเดินกึ่งวิ่งมาที่บ้านหลังติดกันประตูหน้าของบ้านหลังนี้ล็อกเอาไว้แน่นหนาเธอเอกใจถ้าคนรักอยู่ที่นี่จริงทำไมต้องล็อกประตูแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กขึ้นมาได้คุณยายเจ้าของบ้านหลังนี้ใจดีมากตอนเด็กๆท่านให้เธอมาเล่นที่นี่ทุกวันมาอยู่เป็นเพื่อนท่าน ในวันที่ลูกหลานไม่อยู่บ้านีดิสนอบอุ่นหลังนี้มีประตูเข้าออกสองทางตอนเด็กๆถ้าประตูหน้าไม่ได้เปิดเธอจะเดินทะลุซอกเล็กๆไปประตูหลังซึ่งเปิดเป็นบางครั้งเช่นกันหญิงสาวหันซ้ายหันขวาเดินเข้าไปในซอกทางเล็กๆแค่พอดีตัวเส้นทางนี้จะพาเธอไปยังประตูอีกด้านหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นกระทั่งออกจากซอกเล็กๆ แล้วก็เลี้ยวขวาประตูไม่ได้ล็อกเอาไว้จริงๆเธอแทรกตัวเข้าไปกอจะหันหลังตึงประตูบ้านคุณยายปิดแล่แล้วก็มีอ้อมแขนแข็งแรงรวบรัดร่างของเธอจากด้านหลังอริสราสะดุ้งสุดตัวลุกตาลงมองมือหนากอดรัดรอบเอวคอดเมือที่มีแต่รอยขูดขีดรอยช้ำจางๆเธอสูดลมหายใจเข้าเอากิ่นกาย ของคนที่กอดแนบอยู่ด้านหลังเขา้าปอดกลิ่นกายของเขาผสมกับกลิ่นเหงื่อเขากลิ่นดินมันไม่ใช่กลิ่นเดิมก็จริงแต่เธอแน่ใจว่าต้องใช่หญิงสาวหันมาเงยหน้ามองคนตัวโตใบหน้าของเขารกไปหมดด้วยหนวดคราดูสกรปรกแต่เธอไม่รังเกียจมือยกขึ้นรูปแก้มสากที่มีบาดแผลเป็นทางยาวมองรำคอหนา เลื่อยลงมาจนถึงอกกว้างภายใต้เสื้อกล้ามสีมอมอต้นแขนแน่นไปด้วยมัดกล้ามปัดนี้มีรอยสักรูปกระโหลกติดอยู่สัญลักษณ์ของนักรบกองพันปีศาจให้จุกได้หรือยังดึงฝีปากอิ่มแย้มออกมานิดๆให้เรียวปากหนาทับทับลงมายังดูดดื่มออมแขนเล็กๆก,กอดรัดร่างหนาที่ใส่คุณเคยแน่นจนทบจะรอมเป็นหนึ่งเดียวกีรติ จูบคนรักด้วยความรู้สึกทะลักทะลน้นเหมือนเขื่อนแตกเราร้อนรุนแรงจนล่างเล็กในวงแขนรอยขึ้นจากพื้นเธอจูบตอบเขาเราร้อนเช่นเดียวกันปลายเท้ารอยพ้นพื้นนึกอยากจะตวัดเอวสอบให้หายคิดถึงติดที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยกว่าเขาจะถอนดึงฝีปากออกปากอิ่มกระบวมแดงช้ำคิดถึงเหลือเกิน คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอกันซะแล้วที่รักกีรติพร้อมพรอดเสียงแหบผ้าล้วก็จูบเธออีกครั้งยังอดใจไม่ไหว <c oughs> ขนุนนึกว่าพี่กีไม่อยู่แล้วเธอร่ำไหย้ยังคนขวัญเสียชายคนรักอาปากนับกีบปากล่างเล่นคืนความรู้สึกเก่าๆหว,วานล้ำที่หายไปอย่าร้องที่รักพี่ยังไปไหนไม่ได้ ัญญาไว้แล้วไงว่าจะกลับมาพี่ไม่ได้ผิดสัญญาเลยเห็นไหมแต่พิกกี้หายหน้าไปนานเป็นเดือนเือนเธอตดัดเพอกว่าพี่จะรักษาตัวเองหรือฟื้นความทรงจำที่หายไปกลับมาได้รู้ไหมว่าพี่ทรมานแค่ไหนพิกกี้ความจำเสื่อมหรอคะตายจริงมือหนาประคองแก้มนุ่มปลายจมูกโด่งคลอเคลีย กับปลายจมูกเล็กหน้าปากท่าปากอิ่มหนักๆพี่กลับมาถึงวันนี้แม่บอกว่าขนุนไม่อยู่แล้วพี่รู้ว่าขนุนกำลังจะแต่งงานจากข่าวในหนังสือพิมพ์พี่ก็เลยรีบมาในสภาพแบบนี้ทนเหม็นหน่อยนะพี่รีบไปนิดปากอิ่มเบคคลายจะร้องไห้แล้วก็เมมกุนก็เซือื่นกอดทอหนาเราวกระสุกไปหน้าลงไปกับซอกคอชื้นเหงื่อใบหน้าเล็ก สายไปมาชิดซอกคอแล้วเธอก็จุบทับบริเวณนั้นเขาคอเรียวปากอิ่มต้านไปทั่วใบหูกรามหนาที่มีเขาขึ้นคลึ้มเหม็นแค่ไหนก็ทนได้ค่ะพี่กีไม่ได้อาบน้ำมานานเป็นปีขนุนก็ทนไหวขอแค่กลับมาหาขนุนก็พอพี่ไม่ได้อาบน้ำมาอาทิตย์หนึ่งเรามัง้งก่อนหน้านี้ก็เอาน้ำลูบๆพอตัวพี่มีแตแผลโดนน้ำไม่ได้ ต้องรอให้แผลแห้งก่อนแล้วนี่แผลแห้งหรือ,อยังคะรอจนหายดีไม่ไหวเอาแค่มีแรงเดินออกจากป่ากลับมาหาขนุนก็พออ่ะแฮมเสียงกระแอมกระไอของคุณยายเจ้าของบ้านดังไม่ไกลสองหนุ่มสาวคลายอ้อมแขนออกจากกาันสีหน้าเกอ้อเขินเมื่อหันไปมองคุณยายใจดีเจอกันได้สักทีนะพอ่อขนุนเอ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัย พากันไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเถอะเดี๋ยวใครมาเห็นเขา้าอริสราพระอาากอกจะอกกว้างเขาไปกราบคุณยายขนุนขอบพระคุณคุณยายมากนะคะที่ช่วยเหลือยายทนเห็นขนุนของยายทุกใจมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่ขนุนจะมีความสุขอย่างคนอื่นๆเขาบ้างเรียบไปเถอะก่อนที่คนในงานจะรู้ว่าจเจ้าสาวคนเดิมหายไป ขอบคุณครับคุณยายที่ช่วยผมกิรติยกมือไหว้ทาไม่ได้คุณยายกวักมือเรียกให้มาซ่อนตัวที่นี่อาจจะมีใครสักคนเห็นเขาแต่โอกาสที่มีก็หลุดลอยไปแต่กระน,นั้นชายหนุ่มแน่ใจต่อให้ต้องพังงานแต่งเขาก็จะทำทำเพื่อเอาหัวใจตัวเองกลับคืนมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่สองลุ่มสาวขึ้นรถแท็กซี่จากไปคุณยาย ก็จัดการรับประตูหลังบ้านแน่นหนาเราเข้าไปนอนพักผ่อนฟังวิทยุทานซิสเตอร์ตามภาษาคนแก่อย่างสบายใจกิรติพระอริสรา,ามาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ทรงไทยยกพื้นสูงบริเวณโดยรอบมีรั้วรอบขอบชิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาที่บิดายกให้เขาเองก็ไม่ค่อยได้มาปีหนึ่งจะมาดูสักครั้งแล้วก็กลับแต่บ้าน ก็ไม่ได้ดูรกเรือหรือน่ากลัวแต่อย่างใดเนื่องจากมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันเฝ้าไว้ให้แต่อย่างเข้ามาทําความสะอาดปัดควาเช็ดถูเป็นประจำอาจจะไม่ได้บ่อยขนาดทุกสัปดาห์แต่มาทีไรบ้านก็แลดูสะอาดเอี่ยมทุกครั้งคุณกี้จะมาอยู่สักกี่วันคะเดี๋ยวนะ่าจะได้ทําความสะอาดไว้ระหว่างที่คุณกี้อยู่ ไม่เป็นไรครับผมอยู่ไม่กี่วันแค่จะมาหลบร้อนเท่านั้นขอบคุณน้ปลิวมากนะครับที่ดูแลบ้านให้เฮ้ยขอบคงขอบคุณนะททำไมกันคะนาเองก็ได้รับเงินค่าจ้างไม่ได้ทำให้ฟรีๆบ้านปิดไว้ตลอดฝุ่นจะเยอะแค่ไหนกันเชียวทำความสะอาดก็ไม่ยากหรอกคะ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณครับไม่เป็นไรคะ่ะน้าไปก่อนนะคะ ขาดหรืออะไรก็ตามได้นาอยู่ที่บ้านตลอดค่ะครับรับร่างของคนเฝ้าบ้านอริศราก็สำรวจบ้านทรงไทยไม้สักทองทั้งหลังกิรติปล่อยให้คนรักมีเวลาสำรวจรอบบ้านเมื่อเธอผลักประตูห้องนอนเข้าไปเขาก็ตามเข้าไปสวมกอดร่างหอมแน,น่นอุ้ยยิงสาวอุทานแต่เอียงหน้ามารับจูบดุเดือด จากคนรักด้วยความยินดีพี่อยากรักขนุนคิดถึงใจแทบขาดอยู่แล้วรู้ไหมแล้วจะรออะไรล่ะคะขนุนก็คิดถึงพี่กี้ใจจะขาดสินคำสองหนุ่มสาวที่รักกันานจะเกืนกินก็ช่วยกันถอดเสื้อผ้าออกจนเปลือยเปล่าอริสราหอปากว่าเห็นบาดแผลที่เป็นทางยาวบนอกกว้างแผลมีรอยเย็บขนาดใหญ่ไม่ละเอียดดูยังไง ก็รู้ว่าไม่ใช่ฝีมือของหมอในโรงพยาบาลเธอแต่บาดแผลนั้นด้วยหวังจะให้ความเจ็บปวดถ่ายทอดมาบ้างแผลเต็มตัวขนาดนี้ไม่น่ารอดแต่เขาก็ยังดวงแข็งรอดชีวิตกลับมาหาเธอตามสัญญาเจ็บมากไหมคะมากแต่ไม่เท่ากับเจ็บใจตอนที่จำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองโทษที่รักของขนุนจะทำยังไงดีขนุน จะช่วยพิกี้ให้หายเจ็บได้ยังไงแค่รักพี่ก็เป็นยารักษาพี่ได้แล้วงั้นขนุนจะรักพิกี้มากๆพีพิกี้จะได้หายเจ็บแต่พี่ขออาบน้ําก่อนได้ไหมพี่สกปรกระกรเกินอดิาราไม่ตอบแต่จูม,มือคนตัวโตเข้าห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องนอนอีกทีเธอสะท้อนความเจ็บปวดจากร่างกายใหญ่เข้าสู่ซวงอกบาดแผลขนาดใหญ่ที่พาดอยู่บนอกกว้าง ย้ำเตือนให้ระลึกถึงความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจความสงสารเห็นใจ้านลึกจนน้ำตาคลอปลายนิ้วเรียวบางการไรไปตามบาดแผลนั้นก่อนจะแนบเปล่งปีปากจุมพิษแผ่วๆคลายจะไร้มนรักษาชายหนุ่มครางเล็กๆไม่ใช่เพราะเจ็บปวดแต่เพราะลมหายใจอุ่นร้อนของคนรักที่กระทบเข้ากับผิวกายย้ำเตือนให้ดีใจ ที่รอดชีวิตกลับมากอดเธออีกครั้งเขาไม่ได้ฝันทุกอย่างที่สัมผัสได้ในตอนนี้คือความจริงเปียกน้ำได้หรอคะเธอถามเขาหลังจากเปิดฝักบัวให้น้ำไหลาดร,ร่างกายใหญ่แต่ยังไม่ให้ถูกบาดแผลชกกะกันหมอชาวบ้านรักษาให้พี่บอกว่าแผลพี่แห้งดีอีกไม่นานก็หายตอนนี้น่าจะโดนน้ำได้แล้วมันนานเป็นเดือนแล้วนั่นสิคะ นี่เราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆเ,เลยอริสาราช้อนตาขึ้นจบตาคมกริบที่มีแววหวานมือใหญ่ของเขารูปร้เรือนกายของเธอไม่หยุดคิดถึงร่างเล็กๆที่อวบอิ่มจนแทบจะทนหายใจรอไม่ไหวปากบัวป่อยน้ำกระจายไปทั่วร่างหนามือเล็กรูปไร้ฟองเบูโดยเว้นบาดแผลเอาไว้ทางด้านหน้าและด้านหลัง แผ่นหลังกว้ามีบาดแผลไม่ต่างกันเธอทำความสะอาดแม้กระทั่งสระผมให้คนตัวโตให้เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆที่หามมาจากได้ถุนบ้านเมื่อคนหนึ่งนั่งอีกคนก็ยืนแต่กำลังสารวนกับการอาบน้ำให้คนตัวโตก็ตวัดอ้อมแขนกอดร่างคุณตาคลอเคลียใบยหน้าเข้าหาหน้าท้องแบนราบจูบแผวๆเนือสะดือสวยเราสังเกตว่า เอลเล็กหนักขึ้นกว่าปกติแสดงว่าในระหว่างที่เขาไม่อยู่คนรักก็ยังกินอิ่มนอนหลับเขาไม่คินให้เสียใจหากเธอเป็นแบบนั้นดีแล้วเพราะเมียทหารที่ดีต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปให้ขนุนอาบน้ําเสร็จก่อนเธอบอกเสียงแห้งด้วยอารมณ์รักและความคิดถึงหมไม่ในหัวใจก็อาบไปสิพี่ไม่ได้ยุ่งตรงไหน อริซาสาผมสั้นๆได้ครึ่งหัวฟองยาสับผมไหลไปทั่วร่างหนาที่ยังไม่หยุดแต่กำลังขยำเธอไปทั่วร่างใบหน้าสั่งระคายเสียงฝักปัวกระทบพื้นไม่ได้ทำให้สองร่างผงะห่างแต่หลังจากนั้นร่างระหงก็รอยขึ้นสู่วงแขนอุ่นกิริพาเธอออกจากห้องน้ำรับไปเหวี่ยงลงบนเตียงรอยยิ้มมาร้ายปรากฏขึ้น เหนือมุมปากก่อนที่เขาจะกระโจนขึ้นเตียงสวัดคนรักให้นอนคว่ำหัวของเธอหมุนคว้างเหมือนถูกเปลี่ยงไปจนหน้ามืดรีขาสันดาริกแไดเรียวแรงจะยกขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของคนรักที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกทางเท้าขาถูกยกขึ้นสูงความคิดถึงมันห้ามกันไม่ไหวแค่คิดว่าจะไม่ได้กลับมากอดเธอแบบนี้แรงกำลัง ก็จะดูเพิ่มขึ้นบนทวีหญิงสาวที่ถูกรักถูกกระชากขึ้นสว่างไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจบจนท้องฟ้าสว่างเปลี่ยนเป็นสีมืดครึ้มความเย็บของสรป,ประสิ่งเริ่มแผ่กระจายปรอบบ้านทรงไทยหลังงามภายในห้องใหญ่จึงเย็บสนิทน้ปลิววางอาหารไว้บนโต๊ะกินข้าวหลังจากไม่เห็นรถคันใหญ่ออกจากบ้านจึงคิดว่าเจ้าของบ้านคงกำลังพักผ่อน เธอจึงทำอาหารง่ายๆเอาไว้ให้แต่เมื่อเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงข้างแหลมสรับกับเสียงคำรามดังก้องเป็นระยะซึ่งรู้ว่าเจ้าของบ้านกำลังพักผ่อนด้วยวิธีใดจึงออกไปแล้วก็จัดการล็อกประตูให้เสร็จสับบ้านหลังใหญ่โตที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางดึงดูสายตาของอริชราไม่ให้ลับไปไหนเธอเห็นมีหญิงชายอายุน่าจะ ร้อยกว่าเธอสอยเท้าเข้ามาหากิรติกระชับมือบางเอาไว้แล้วก็หันมาส่งยิ้มให้กำลังใจคนรักเขารู้ว่าเธอตื่นเต้นหลังจากบอกว่าจะพามาแนะนำให้วิดารู้จักแล้วจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องครอบครัวที่หย่าร้างแต่ไม่มีปัญหาใดๆมารดาของเขาทำใจได้เมื่อบิดามีภรรยาใหม่ที่สำคัญภรรยาแรก กับภรรยาคนที่สองก็เข้ากันได้ดีครอบครัวของเขาจึงไม่มีปัญหาตามมาเหมือนครอบครัวอื่นเพียงแต่บางครั้งคนเป็นลูกอย่างเขาก็อดคิดไม่ได้ทำไมพ่อไม่อยู่เจ้าชู้ถ้าพ่อไม่เจ้าชู้แม่ก็ไม่มีทางขอหย่าจากพ่อตอนนั้นเขาก็ยังเด็กเมื่อแม่และพ่อ,อยากขาดจากกันเขาก็ไปอยู่กับแม่ความเป็นพ่อ แทรกซึมอยู่ในกระแสเลือดชุดทหารเป็นเครื่องแบบที่เขาใฝ่ฝันว่าจะได้สวมใส่ถึงแม้พ่อจะเจ้าชูไปหน่อยแต่พ่อก็เป็นไอดอลของเขาเมื่อเติบโตขึ้นเขาจึงเดินตามรอยเท้าของพ่อได้อย่างสมใจพิกกี้คะแพทหรือแพลวพันอัคราเดชานนเป็นพี่สาวของภูหรือภูผาอัคราเดชานน สองพี่น้องที่เป็นลูกเกิดจากภรรยาคนที่สองของพ่อทั้งคู่ยกมือไหว้สีหน้าเต็มไปด้วยความดีใจที่ได้เห็นพี่ชายตัวโต,วตวแต่ต่างแม่ในเช้าวันนี้ดีใจที่พิกี้มาแพทกับภูคิดถึงพีก่กี้ไม่มีใครเล่าเรื่อง F16 ให้ฟังเลยค่ะพักนี้กิรติกลายเป็นไอดอลของแพลวพันธ์ระภูผาแพลวพันธ์ แม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็อยากเป็นนักบินเช่นเดียวกันกับภูผาที่มีความฝันอยากจะขับเครื่องบินขับไล่พี่คงจะขับกิบเพนแทน F-16 แล้วละ่ะเอาไว้ถ้าพี่ได้ขับกิบเพนเมื่อไหร่พี่จะเล่าให้ฟังว่ามันดีกว่า F-16 ยังไงนะอดิสราเงยหน้าขึ้นสบตาคนรักเธอเข้าใจความรู้สึกของเขาเครื่องบินขับไล่คู่ชีพหละกอียยไม่มีชิ้นดีถ้าจะได้บินอี คงต้องสอบคัดเลือกนักบินประจำเครื่องบินขับไล่รุ่นกริปเพนซึ่งอาจจะใช้เวลาในการล้างสมองลบความทรงจำเกี่ยวกับ F16 ออกไปเพื่อควบคุมเครื่องมือต่างๆที่มีสมรรถภาพแตกต่างจาก F16 แฟนเหรอคะแพลวพันยิ้มให้กับอริสราพางนึกในใจว่าผู้หญิงอะไรสวยไม่มีที่ติใช่จะ้ะคุณพ่ออยู่ไหมกีรติถามถึงวิดา อยู่ค่ะคุณพ่อรอพิกี้อยู่ท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะตอนที่รู้ว่าเครื่องบินพิกี้ตกพอรู้ว่าพิกี้สระเครื่องออกมาได้ก็ส่งทหารไปตามหาแพทกับภูแล้วก็คุณแม่ก็ยังเป็นห่วงพิกี้โดยเฉพาะภูรายนี้ร้องไห้ไม่เลิกพี่แพทไหนบอกว่าจะไม่เอาภูมาเผาไงพี่แพทน่ะผิดคำพูดนี่นาแบบนี้ ภูผาตวัดเสียงหน้าบูดบึ้งเป็นม้าหมากรุกเอา้าก็พี่พูดความจริงนี่นาะผูโปงพี่พันแล้วผูเป็นทห,หารจะร้องให้ได้ไงกันไม่พูดกับพี่พันแล้วภูโกรธแล้วเด็กหนุ่มก็ย่ำเท้าจากไปด้วยความสนใจกิรติหัวร้อร่วนมองคนที่เป็นน้องเดินจากไปด้วยสายตาแห่งความเพิ่มปีติเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสองคนนี้เป็นคนอื่นคนไกล คิดแต่ว่าเขามีน้องชายและน้องสาวที่รักอยู่บนโลกเฮ้ยเดี๋ยวแพทต่อไปซื้อเครื่องบินบังคับมังงอตาภูเสียหน่อยพิกี้คะคุณพ่ออยู่ในห้องทำงานพิกี้เข้าไปเลยนะคะเชิญตามสบายคะ่ะแพทขอตัวก่อนตามสบายนะคะพี่สไภซ์แพรวพันหันไปบอกว่าที่พี่สไภซ์คนสวยยิ้มยิ้มอริสราย,ยิ้มให้ด้วยความขัดเขินจนหน้าแดง กิรติจูงมือคนรักเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ผ่านห้องโถงกว้างโออาก็ไปในห้องทํางานของบิดาเข้าเคอะประตูไมยสักแกะสลักรวดลายงดงามแล้วก็รอฟังคําอนุญาตหลังจากนั้นก็เปิดประตูพาคนรักเข้าไปห้องทํางานหรูหรามีแต่หนังสือเยอะแยะไปหมดเหมาะจะเป็นห้องทํางานของนักธุรกิจพันล้านมากกว่าห้องทํางานของนายทหา,าร 1, 000, ชั้นผู้ใหญ่ชายสูงวัย ที่มีผมสีดอกเลาแซมปราปลายลุกขึ้นจากเก้าอี้มาเห็นบุตรชายคนโตสายตาคมที่ยังมองทุกอย่างชัดเจนปวาดมองไปทั่วเรือนร่างสูงตั้งงานเราก็เดินอ้อมโตทำงานมายืนอยู่ตรงหน้ากีกีรติยืนมองนิ่งก่อนจะทำในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อคาดไม่ถึงเขาสุดตัวลงไปกราบแทบเท้าบิดา เป็นเหตุให้ท่านนายพลประสบเกียรติโน้มตัวลงไปรางต้นแขนดึงลูกชายให้ลุกขึ้นกีรติลุกขึ้นยืนปิดาก็ดึงเข้ามากกอดพอดีใจที่กีปลอดภัยท่านนายพลบอกเราก็ดันตัวออกห àng, ่างภูพันยะรายงานพ่อหมดแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะลูกหายเจ็บตัวแล้วครับแต่ก็ยังเจ็บใจที่ผมมาวันนี้พอมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณพ่อให้ช่วย ทุกครั้งที่เจอกันในสถานที่ทำงานกิรติไม่เคยเรียกพ่อท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาจนหลายต่อหลายครั้งที่ทำให้พ่อมันเกิดกล้าวเศร้าใจคิดว่าลูกชายคนโตมีอคติต่อท่านที่จริงแล้วไม่ใช่อคติแม้จะจําได้ว่าพ่อทำร้ายจิตใจแม่มากขนาดไหนหากแต่เขาก็แยกยาเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวพ่อก็ยังคงเป็นพ่อของเขาเป็นบุคคลที่เขาเคารพ จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนอกจากความเจ้าชู้แต่เมื่ออยู่นอกที่ทำงานไม่ได้สวมเครื่องแบบใดๆกิรติก็เรียกพ่อได้เต็มปากเมือที่กำลังเรียกอยู่ในตอนนี้ท่านในพลประสบเกียรตเดาว่าสาเหตุที่ผุดชายมากราบถึงบ้านคงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยอีกทั้งยังเรียกพ่อเสียงอ่อนใครจะออดอ้อนอยู่ในทีลูกชายของท่านต้องการอะไรอะไรหรือแล้วนี่ แม่หนูคนนี้เป็นใครอริศราพนมมือไหว้แก้มใสแดงระเรือ่อเมื่อสบตาคมที่มองมาอย่างสังเกตแฟนผมครับเธอชื่ออริศราที่ผมมาวันนี้ก็อยากจะให้คุณพ่อรักษาแผลใจให้หน่อยแผลใจจะให้พ่อไปสู่ขอแม่หนูคนนี้ใช่ไหมท่านถามยังรู้ใจลูกชายพอสมควรกิรติไม่เคยขอความช่วยเหลือสิ่งที่เขาอยากได้แล้วทำเองไม่ได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นพ่อก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหัวใจครับคําตอบรับยืนยันสาเหตุที่ทําให้ลูกชายคนโตแจ้มากราบหลังจากออกจากป่ามาได้ได้สิทําไมจะไม่ได้อะไรที่กี่ต้องการพ่อก็พร้อมจะให้เสมอมีเมียแล้วก็พามาหาพ่อบ่อยๆนะถือซะว่าพ่อขอของแลกเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่ท่านในพลต้องการมากที่สุด ได้ครับคราวนี้เห็นทีงานช้างแต่ผมไม่เปลี่ยนใจแน่นแน่กิรติหมายถึงค่าตัวของอริสราเพราะแม่บุญทรรของเธอคงเรกสินสอดมากขนาดคิดว่าเขาสู้ไม่ไหวชายหนุ่มรู้ดีว่าคิดจะสู้ก็ต้องรู้จักคำว่าไม่ไหวเมื่อมันหมายถึงหัวใจและร่างกายของอริสราพจนานุกรมของกิรติจึงสะกดคำว่าไม่ไหวไม่เป็นฮ <c oughs> งานช้าง ก็มีพญาช้างกี้ไม่ต้องกังวลพ่อไม่ยอมให้กี้ผิดหวังแน่นอนกี้เป็นลูกพ่อแม่กี้จะทำตัวหางเฮินจากพ่อแต่พ่อก็รักกี้ไม่น้อยกว่าแพทกับภูกีรติยกมือไหว้ขอบคุณบีดาอีกครั้งหลังจากนั้นท่านก็ถามถ่ายเรื่องส่วนตัวของอริษรารวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ควรจะต้องรับรู้ชายหนุ่มปล่อยให้อริชราอยู่กับบีดาไปก่อน ส่วนเขากลับเข้าไปรายงานตัวในกองบิน